สังคมที่มันเลวร้ายต้องทนอีกนานแค่ไหนกี่ปีกี่เดือนกี่วันที่มันจะผ่านและฉันต้องรอมันนานสักแค่ไหนความจริงที่มันโหดร้ายของสังคมคือความเหี้ยของสังคมที่มองคนเกลียดคนตั้งทุกอย่างเป็นกฎเกณฑ์และวัดค่าความเป็นคนยกตัวเองให้ดูสูงจนลืมมองเงาตนชั่วดีกูรู้หมดและอ้างว่าทำเพื่อสังคมชีวิตต้องเดินต่อบนสังคมเหี้ยๆเจอทั้งผู้คนและกันดกต่อและยังคงมีศาลเตี้ยตัดสินคนจากภายนอกว่าคนไหนดีคนไหนเหี้ยและตัวมึงเองหลายสัตว์เคยมองมึงไหมให้เหี้ยรากหญ้ามันยังแค่รากหญ้ากูยังมีบ้านอยู่ในสลัมทำงานใช้แรงเข้าว่าการศึกษากูมันไม่ส่งห้องต่อปอเตยถึงจะเข้าท่าทำงานเหนื่อยทั้งตายเงินเดือนขั้นต่ำยังไม่ถึง15,000เว้ยถ้าลำบากมันก็คงต้องทนสังคมแบบนี้เจอคนแบบนี้มันยากมากครับทุกคนสร้างภาพกันหน้าดูเดี๋ยวรู้เลยได้รับผลอย่าคิดว่าเป็นคนเหนือคนพอรวยก็หน่อยทำไมเป็นคนจนคนจนที่มันเลวร้ายต้องทนอีกนานแค่ไหนกี่ปีกี่เดือนกี่วันที่มันจะผ่านและฉันต้องรอมันนานสักแค่ไหนความจริงที่มันโหดร้ายของสังคมบางคนยังนอนไม่หลับเพราะต้องรีบกลับไปทำงานนะสังคมมันเป็นแบบนี้คนจนต้องเกิดมาทนทานไม่ว่าช้านานยังไงแม่ก็เหมือนเดิมอ่ะสังคมยังเป็นสังคมไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมมีแต่ความจนที่มันเข้ามาลาวีสังคมไม่พอใจอะไรก็ทุบตีก็บ้านไม่รวยไม่ใหญ่ก็ไม่มีใครมาคุกคี ถ้าเส้นไม่ใหญ่ พ่อใครระวังจะติดคุกฟรีกูเกิดเป็นในสังคมที่ชอบประมาทค่าความเป็นคนเจอการตีค่าราคากูลงสู่อาโซคำทับถมจากมนุษย์ที่ชอบเหยียดยามแต่พอกูถามอันไหนคือความสำเร็จก่อนมันจะนำมาบนและบอกกูนั้นมีมากกว่าแล้วหันมองมาชี้หน้าและบอกว่ากูจนแต่กูไม่สนในคำที่จะว่าด่าแต่กูนั้นภูมิใจกว่าที่ยืนตัวเองและอยู่ในสังคมสังคมที่มันเลวร้ายต้องทนอีกนานแค่ไหนกี่ปีกี่เดือนกี่วันที่มันจะผ่านและฉันต้องรอมันนานสักแค่ไหนความจริงที่มันโหดร้ายของสังคมสัจธรรมมันไม่มีถ้ามึงได้เกิดมาเป็นคนจนกฎหมายที่มีไม่ได้ปกป้องในความเป็นคนคนรวยมันย่ำยีให้สังคมมันลืมต้นจะปิดปากทั้งทีเอาเงินฟาดหัวพันลบปองพักกูมันเหลือมีลิสต์ส่งแจกและพร้อมจะหลีกเลี่ยงกับภาษีแค่ลบประวัติง่ายๆแค่นั้นแล้วมึงก็คิดจะบินหนีก็ศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้มีเงินเลยคุยกันง่ายไม่ต้องทบทวนถึงลูกคดีมาตีหน้าเศร้าไปนอนอย่างสุขที่มันสังคมหรือว่าสังคังดูมันเสื่อมๆทุกคู่วันนี้สังคังสังคมและยศถาไม่ทำให้ทุกข์ระทมและอำนาจมันใช้กันเป็นอาคมและคนพลาดต้องเหยียบมันให้จมและทุนหนาก็ได้ไปเสพให้สมและมีแต่เรื่องหลอกลวงในทุกสังคมไม่มีที่สิ้นที่สุดมันอยู่ในวังวนสังคมที่มันเลวร้ายต้องทนอีกนานแค่ไหนกี่ปีกี่เดือนกี่วันที่มันจะผ่านและฉันต้องรอมันนานสักแค่ไหนความจริงที่มันโหดร้ายของสังคม